สวัสดีครับก็พบกับคลิปสอนซินีมาฟอร์ดีนะครับของนิโคมสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับเราก็มาทำเป็นเวิร์กช็อปสั้นๆ นะครับง่ายๆนะครับในการใช้งาน X-Particle นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะเราเรียนรู้ถึงการใช้ตั้งค่าอิมเมตเตอร์เบื้องต้นนะครับวันนี้เราจะมาแก้เบื่อกันนะครับด้วยการทำเวิร์กช็อปนะครับเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการง่ายๆในการทำนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเวิร์กช็อปกันนะครับเวิร์กช็อปที่เราทำนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับก็จะเป็นเรียกว่าธงนะแล้วก็มีแบบกระจายเป็นพาร์ติเคิลนะครับนี่เอาไปอย่างนี้นะโอเคดูนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะผมก็จะสร้างสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นมานะครับผมก็จะปรับมุมมันนะครับเอานี่ก่อนผมปรับนี้ก่อนนะให้เป็นตรงก่อนนะ800อย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองปรับมุมดูนะครับประมาณนี้นะครับวางรากตั้งสูงขึ้นอย่างงี้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างTexture นะครับขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะไปใส่ Texture นะโดยผมจะมี Texture อยู่นะเป็นธงนะครับอันนี้คุณก็แล้วแต่ทางเราคุณเลยนะว่าอยากได้ธงแบบไหนนะอะไรยังไงนะครับแล้วผมก็ลากไปนะครับโอเคผมลากไปเสร็จแล้วอ่ะมันกลับหัวอยู่นะผมขอหมุนก่อนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะผมก็จะได้ธงมานะประมาณนี้นะครับว่าจะปรับขนาดนี้ก็ได้ให้มันดูสัดส่วนมันได้นะโอเคประมาณพอผมได้ธงมาแล้วนะผมก็จะแปลงตัวนี้นะให้เป็นโพลีกอนนะครับนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปที่คลิกขวานะครับไปที่ simulation tag นะครับไปที่ coach นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะพอได้ coach อย่างนี้นะผมก็จะทำนะครับให้มันเรียกว่าอะไรทำในโหมดจุดนะครับทำงานในโหมดจุดนะครับผมไปที่ select นี้นะจากนั้นเลือกนะครับผมก็จะเลือกบริเวณนี้นะครับที่เลือกนะครับจากนั้นผมมาที่ตัว coach tag นะครับผมไปที่Desert นะครับDesert ประมาณนี้นะแล้วก็ Fix Point นะครับตัวนี้นะมันก็จะกลายเป็นสีม่วงอย่างนี้นะครับทีนี้ลองเพลย์ดูนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าธงเนี่ยนะครับเริ่มเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มตัวเฟรมหน่อยละกันสัก300นะให้มันยาวขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้นะแต่แล้วว่าธงเนี่ยมันยังปลิวไม่สวยไหมครับเราก็มาใส่ฟอสใส่แรงมันนะครับโอเคผมก็จะดูแกนนะครับไปทางแกน x นะแกน x นะครับก็จะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ไปลบ2ดูดิได้ไหมแล้วผมก็ใส่แรงตัวนี้นะให้เป็นเป็น4นะครับได้ไหมดูดิว่ามันโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเอาให้ปิวให้สวยอ่ะเอาให้คุณพอใจนะครับแนะนำว่าถ้าธงเนี่ยให้มันเป็นแบบว่าพยายามปิวให้มันเป็นปิวให้มันเป็นลักษณะว่าเป็นแบบตาเป็นผืนอย่างนี้นะมันก็จะง่ายนะครับจะแรงไปการที่ธงแบบมันกลายเป็นผืนเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าเราพาร์ติเคิลเนี่ยมันจะง่ายนะครับ
นี้ดีกว่าประมาณนี้นะครับตัวดีประมาณประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับง่ายๆนะเก็บจากนั้นนะพอเสร็จแล้วนะครับผมก็สต็อปไปก่อนนะครับกลับไปที่เฟรมแรกนะผมก็จะไปทำให้มันเป็นซับดิวิชันนะครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะลองดูนะครับลองเพย์ดูทีนี้ทรงโอเคบิลพอได้เลยนะครับนี่ทีนี้เขาจะได้ทรงให้นะครับแต่ทีนี้นะมันเป็นอย่างที่เราบอกนะวันนี้เรามาเรียนเรื่อง X particle กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันเป็น particle นะครับดูแปลกตานะครับกว่าทรงทั่วไปที่เราเคยทำนะครับโอเคนะครับผมก็จะไปกลับไปที่อันแรกก่อนนะผมขอซ่อนมันก่อนนะครับจากนั้นนะผมก็จะสร้างนะครับ X particle นะครับผมก็จะไปที่ X particle X particle นะครับแล้วไปที่ system นะครับนี่นะครับจากนั้นนะผมก็จะ object ตรงนี้นะเรียกที่ object tab ตรงนี้ครับผมก็จะสร้าง particle นะครับโดยปานนี้นะไอโดยใช้ไปที่ emitter นะครับโอเคนะครับเจ็ดว่าตัวนี้นะใน system นะครับก็จะเป็น directory เรียงกันอย่างนี้นะแล้วก็จะมีตัว emitter ออกมานะครับทีนี้นะเราก็จะได้ตัว emitter มาแล้วนะครับผมก็จะเลือกไปที่ตัว object นะครับจากนั้นนะผมก็จะไปที่ตัวนี้นะไปที่ object นี่ครับก็คือให้เมเตอร์นะเป็นสร้างเป็นรูปร่างแบบอ็อบเจกต์นะครับจากนั้นนะผมก็จะมาเลือกตรงนี้นะครับเลือกตัวธงที่เราสร้างไว้นะครับเข้าไปในนี่นะครับอ็อบเจกต์นี้นะจากนั้นนะลองกดดูนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นอิเมเตอร์เนี่ยจะเป็นประมาณรูปธงนี้นะแต่เดี๋ยวเราลองดูก่อนทำอย่างอื่นดูก่อนนะครับเสร็จแล้วนะผมก็จะไปที่ตัวนี้นะเอ็มฟอร์มนะครับMA emit form นะครับตัวนี้นะผมก็จะไปที่ polygon area นะครับนี่นะครับลองดูนะครับก็จะออกเป็น polygon นี้นะแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะกระจายเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการนะครับทำยังไงกับมันนะครับโอเคจากนั้นนะตัวนี้นะผมก็จะมาลงมาเลื่อนลงมานะครับพอเราเลือก polygon area แล้วนะครับเราเลื่อนลงมานะครับจะมี texture use นะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมไปที่เห็นจะมีคำว่า shader นะผมจะมาตรงนี้นะสามเหลี่ยมตรง shader ตรงนี้นะครับผมเลือกติ๊กเลือกนะครับแล้วก็ไปที่ส่วนที่บริเวณที่เก็บภาพธงของเราที่เอาไว้นะครับกด yes นะครับทีนี้ธงก็จะมาอยู่ใน shader อย่างนี้นะพอเสร็จแล้วนะผมก็จะมาตั้งที่ตัวลองเพย์ดูก่อนดีกว่าลองเพย์ดูนะครับจะเห็นว่าจะเป็นลักษณะเหมือนธงนี้เลยนะแต่ว่ามันอย่างที่บอกนะมันก็จะกระจายมันออกมาเป็นมั่วไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำให้มันเป็นนั่นกันนะครับโดยการค่าที่ตัวเด็กโดยการที่มาตั้งค่าที่ immersion นะครับจากนั้นนะ immersion นะครับตรงนี้นะ speed เนี่ยนะครับผมจะตรงนี้ให้เป็น0นะครับนะครับผมขอเพิ่ม polygon หน่อยนึงนะครับเพิ่มสัก2หลักนะครับโอเคนะครับแล้วลองเพย์ดูนะครับทีนี้เราไปเริ่มทงแล้วเห็นไหมครับแต่ทีนี้เห็นไหมว่า particle นะครับมันมีอายุยืนยาวนานนี้นะซึ่งมันแบบว่าไม่จะทับซ้อนไปอย่างนี้นะครับมันไม่ได้กระจายออกไปนะครับผมเลยมาติ๊กตรงนี้นะ full lifespan นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาตั้งค่านะครับอาจจะเป็น10นะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับทีนี้นะมันก็จะออกมาแค่อีเมเตอร์ก็ออกมาแค่10นะครับแล้วก็จะหายไปอย่างนี้นะนะครับจะตั้งมันจะ7ก็ได้ลงมาหน่อยนึงถ้ามันยังดูไม่นั่นไปก็อาจจะเป็น10นี่แหละง่ายดีนะครับโอเคจากนั้นนะผมก็จะมาเลือกที่ variation นะครับอาจจะให้มันหายไปบางตัวนะครับนี่เพื่อให้มันดู
อย่างที่บอกนะครับให้มันดูเป็นแบบมีมิตินะครับอย่างที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะอาจจะเป็น80สมมตินะ80ครับมีบ้างหายบ้างมีบ้างหายบ้างนะครับเป็นแวลลี่นะครับนี่เดี๋ยวจะ70ลองตั้งดูลองตั้งคร่าวๆดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องหน่อยดีกว่าผมจะได้ล็อกค่ากล้องไว้นะครับผมขี้เกียจหาประมาณนี้นะครับได้ไหมพอได้นะครับลองไปตั้งค่าใหม่นะครับจากนั้นนะพอเราได้แบบอิมเมตเตอร์ที่เราใกล้เคียงที่เราชอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่แรงนะครับจะเกิดขึ้นกันนะครับโดยไปที่ System นะครับจากนั้นนะไปที่ modify นะครับอันดับแรกนะผมจะขอใส่ wind ก่อนนะครับคือใส่ลมนะครับทีนี้เรามาดูนะครับมาได้ wind ตัวนี้นะใน modify ตัวนี้นะครับผมก็จะมาตั้งนะอาจจะทิศทางลมดูนิดนึงนะครับจะเห็นว่าทิศทางลมตัวนี้นะมันไปทางนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องหมุนนะให้มันไปทางนี้นะก็คือ90โอเคต้องดูสิอาจจะเพิ่มความเร็วของลมหน่อยนะครับเพื่อให้พาร์ติเคิลนะมันพัดไปข้างหลังนะเพิ่มความเร็วของลมนิดนึงนะครับสวยนะเป็นอย่างนี้แหละนะครับโอเคนะครับปรับดูนะเหมือนเดิมเลยไม่ปรับนะครับโอเคนะครับไม่ปรับนะเหมือนเดิมเลยแหละนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปที่ขอสต็อปไว้ก่อนนะไปที่ system เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ตัว modify ตรงนี้นะผมจะไปเลือกที่ตัว extractor นะครับโอเคนะครับทีนี้ลองเพลย์ดูนะครับโอเคนะครับจะเห็นว่ามีการกระจายตัวนะแล้วก็แบบพอได้แล้วนะครับผมขอเพิ่มความ display นิดนึงนะครับแรงไปไหมนี่เราตั้งค่าอย่างนี้นะแล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับให้มันดูแบบโอเคเหมาะสมอะนะครับว่าอย่างนี้ได้ประมาณนี้นะโอเคจากนั้นนะครับพอเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ค่ากันนะผมก็จะ create นะครับไปที่ shader นะครับไปที่ acting article นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตรงนี้นะเริ่มก่อนนะครับจากนั้นผมมาตรงนี้นะผมก็มาที่ size นะครับโอเคปรับสัก40นะครับหมดนะผมตรงนี้นะใส่ไปที่ตัวemitter นะครับทีนี้ลองไปเรนเดอร์ดูนะพรีวิวดูนะครับโอเคผมชอบรูปนี้นะครับผมก็ลองเรนเดอร์นะครับนะครับจะเห็นว่านี่เป็น particle อย่างนี้นะผมลองใส่ฉาก
สกายดูนะเพื่อจะเห็นชัดๆนะครับแล้วประกาศสีขาวนะครับโอเคพอได้นะแต่เห็นว่าตัวนี้มันเล็กไปนะครับเราอาจจะเพิ่มนะครับก็อีกหน่อยก็ได้นะครับลองดูที่ได้ไหมมีดูไม่หนาแน่นนะผมอาจจะดูพิเศษมันหน่อยหนึ่งนะครับให้มันนี่ผมว่าทั้งสองตัวนี้ปรับเป็นนี้ดีกว่าปรับเป็นดอทดีกว่ามันจะมองง่ายนะครับมันจะเหมือนมากกว่าอยู่ที่เราปรับนะครับมันลอยไปเยอะไป90สมมตินะนี่นะครับแน่นหนานะครับดูไม่ดีนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับใหญ่ไปนิดนึงอาจจะลดเหลือลองแล้วถ้าผมจะเอาตัวนี้นะเอาออกไปอันนึงยังสวยไหมก็ยังได้อยู่นะนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเราก็จะได้เป็นพาร์ติเคิลนะประมาณนี้นะครับครับไปลองๆนี้นะอยู่ที่มาปรับตัวนี้นะปรับตัวขนาดผมว่านี่มันหยาบไปอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะพอมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Cinema 4D นะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาลองไปฝึกฝนดูนะครับงั้นก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ Subscribe ครับใช่ Subscribe นะครับแนะนำให้ Subscribe นะครับทางเราก็จะมีคลิปสอน Cinema Free อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับถ้ามีตัวไหนที่ผมทำได้ผมก็จะพยายามทำให้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ